มนัฐฮีโร่โอลิมปิกช่วยติวเข้มก้องธรณีชี้ไฟปะทะซุปเปอร์เล็กอาจพลิกล็อกกีฬาวันที่22มิถุนายน2567 18:44 น.มนัฐบุญจำนงฮีโร่เหรียญทองมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิก2004ยืนยันติวเข้มก้องธรณีส.สมหมายเป็นพิเศษและแนะนำทีเด็ดเพื่อหวังเอาชนะซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอ โดยทั้งคู่จะดวลกันภายใต้กติกามวยไทยรุ่นฟลายเวทในฐานะคู่รองของศึกนัดยิ่งใหญ่ประจำไตรมาส2วันลุมพินี68วันศุกร์ที่วันที่28มิถุนายนนี้ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราเริ่มคู่แรกเวลา 19:30 น.โดยมนัฐมีดีกรีเคยเป็นถึงฮีโร่เหรียญทองมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิก2547ที่กรีซและเหรียญเงินโอลิมปิก2551ที่จีนซึ่งเจ้าตัวเพิ่งมาเป็นเทรนเนอร์ประจำค่ายส.สมหมายได้ไม่นานโดยได้รับมอบหมายให้ดูแลการซ้อมและติวเข้มก้องธรณีเป็นพิเศษในขณะที่ก้องธรณีถือสถิติชนะ8แพ้1ในรายการวันลุมพินีและเพิ่งคว้าสัญญานักกีฬาวันมาหมาดและการชกในศึกวันลุมพินี68จะเป็นไฟแรกหลังจากคว้าสัญญาอีกด้วยทางมนัฐที่เป็นคนดูแลการซ้อมให้กับก้องธรณีเปิดเผยว่าแม้หลายคนจะมองว่าลูกศิษย์ของตนเป็นรองซูเปอร์เล็กอยู่มากแต่ตนก็ไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรโดยยืนยันว่าเตรียมทีเด็ดให้รุ่นน้องขึ้นไปสู้อย่างเต็มที่และอาจจะมีพลิกล็อกให้ได้เห็นในวันแข่งขันผมกับก้องธรณีอยู่ด้วยกันมา4เดือนแล้วก็เห็นพัฒนาการออกหมัดเซตปะขาการเข้าออกที่ดีขึ้นไฟเจอกับซูเปอร์เล็กหลายคนมองว่าน้องผมสู้ไม่ได้ผมชกโอลิมปิก2547รอบชิงเจอกับนักชกคิวบาเบอร์หนึ่งของโลกผมยังชนะได้แล้วทำไมน้องผมจะเอาชนะซูเปอร์เล็กไม่ได้บ้างหมัดมวยขึ้นไปบนเวทีอะไรก็เกิดขึ้นได้ไฟนี้น้องผมจะมีหมัดและความหนักของอาวุธขึ้นไปสู้แน่นอนครับนอกจากคู่ของก้องธรณี VS ซูเปอร์เล็กแล้วยังมีเหล่ายอดฝีมือระดับคู่เอกอีกมากมายตบเท้าร่วมชิงชัยในศึกนี้นำทีมโดยพระจันทร์ฉาย TK แสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรอเวท 115-125 ปอจะข้ามสายมาชิงแชมป์โลกคิกบ อกสอีเองอที่ว่างโดยจะเจอกับโจนาธานดิเบลล่านักสู้อิตาลีแคนาดาเจ้าของเข็มขัดคนเก่าที่ตั้งใจจะกลับมาทวงบัลลังก์คืนร่วมด้วยคู่มวยดูเดือดอีกมากมายรวมทั้งหมด12คู่ให้แฟนๆได้รับชมกันแบบจุใจแฟนกีฬาชาวไทยสามารถซื้อบัตรเข้าชมศึกวันลุมพินี68ในสนามผ่านทางไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง watch.onefc.com บางประเทศ Facebook and YouTube 1บางประเทศคู่แรกเริ่มเวลา 19:30 น.ส่วนช่อง 7HD กด 35ภาษาไทยเริ่ม 20:30 น.รวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เว็บไซต์ onefc.com และ Instagram onechamp วันนอยังไม่ตัดสินคุณภาพสวชุดใหม่ขอดูโฉมหน้า200คนเชื่อไม่อยู่ใต้อานัตใครการเมืองวันที่27มิถุนายน2567 10:07 น.ประธานรัฐสภายังไม่ตัดสินคุณภาพสวชุดใหม่ขอดูโฉมหน้าทั้ง200คนก่อนให้โอกาสพิสูจน์ฝีมือเชื่อไม่อยู่ใต้อานัตใครคงมีอิสระมากกว่าสวชุดที่ผ่านมาก็ได้เมื่อวันที่27มิถุนายน67ที่ประเทศมาเลเซีย
นายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐสภามาเลเซียระหว่างวันที่25ถึง27มิถุนายน67กล่าวถึงผลการคัดเลือกสว200คนว่าเมื่อได้สว200คนแล้วเชื่อว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.จะสามารถประกาศรายชื่อทั้งหมดได้ตามที่ประกาศไว้คือวันที่2กรกฎาคมและหากพบการกระทําผิดก็เชื่อว่ากกต.จะสอยในภายหลังได้อย่างไรก็ตามตนคิดว่าคนที่กระทําผิดส่วนใหญ่อาจเป็นคนที่ไม่ได้รับเลือกก็ได้แต่คนที่ได้รับเลือกแล้วทําผิดก็ไม่ต้องห่วงเพราะมีสว.สำรองอีก100คนระบบการเลือกตั้งสว.แบบนี้ที่เริ่มจากอำเภอจังหวัดและประเทศจะพ้นจากการร้องเรียนไม่ได้เพราะคนไม่ได้มีจำนวนมากกว่าคนได้จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่คนไม่ได้เกิดมีความสงสัยแล้วฟ้องร้องแต่ผมเชื่อว่าในที่สุดกกต.จะจัดการได้เรียบร้อยนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวเมื่อถามถึงกระแสข่าวการฮัวและล็อบบี้กันมองว่ามีผลต่อคุณภาพของสว.ชุดใหม่หรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าตอนนี้เรายังไม่เห็นหน้าสว.ทั้ง200คนอย่างชัดเจนฉะนั้นจะพูดเรื่องคุณภาพก็เป็นเรื่องที่ยากขอให้เห็นทั้ง200คนก่อนแต่ตนเชื่อว่าอย่างน้อยเมื่อประกาศสว.ทั้งหมดออกมาแล้วน่าจะมีความหลากหลายทั้งคนที่มีชื่อเสียงผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชนคนธรรมดาทั่วไปในหลากหลายอาชีพคงจะไม่เฉพาะคนเก่งอย่างเดียวคนไม่เก่งก็จะได้เข้ามาเป็นสว.ด้วยรวมทั้งคนที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ก็คงจะได้เข้ามาเป็นสว.เพราะเป็นระบบเลือกตั้งเราหนีไม่พ้นแต่ตนคิดว่าควรให้โอกาสสว.ที่มาจากการเลือกในระบบใหม่ตามรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ก่อนแต่ก็หวังว่าคนที่ได้เป็นสว.เขาคงมีจิตสำนึกว่าเขาเป็นหนึ่งใน200คนของระดับประเทศเขาคงจะรักษาคุณภาพของเขาเองได้เมื่อถามถึงการทำงานร่วมกับสว.ชุดใหม่ประธานรัฐสภากล่าวการทำงานไม่มีปัญหาอะไรตนคิดว่าสว.ชุดใหม่ไม่ได้อยู่ในอานัตของใครมากนักจะอยู่ภายใต้พรรคการเมืองก็คงไม่ชัดเจนว่าพรรคการเมืองจะไปใช้อะไรเขาได้และเมื่อตนดูระบบแล้วก็เห็นว่าอาจจะได้สว.หลากหลายดังนั้นการทำงานของสว.ชุดใหม่คงเป็นอิสระมากกว่าสว.ชุดที่ผ่านมาก็ได้ส่วนการทำงานกับสภาผู้แทนราษฎรคงไม่มีปัญหาอะไรตนในฐานะประธานรัฐสภาก็ต้องดูแลเมื่อมีการประชุมร่วมรัฐสภาหนิงปณิตาภูมิใจน้องนิรินทร์ปลดล็อกตัวเองเผยช็อตร่วมเฟรมจินอดีตสามีบันเทิงวันที่26มิถุนายน2567 17นาฬิกา12นาทีหนิงปณิตาภูมิใจน้องนิรินทร์ปลดล็อกตัวเองเอาชนะคำสบประมาทกล้าทำในสิ่งที่รักเผยช็อตร่วมเฟรมจินอดีตสามีความสุขของลูกทำได้ทุกอย่างวันที่26มิถุนายน2567ผู้จัดและนักแสดงชื่อดังหนิงปณิตามาร่วมงานนิทรรศการ Hirono Bangkok Art Exhibition and Event ซึ่งจัดโดย Pop Mart Thailand ระหว่างวันที่27มิถุนายนถึงวันที่22กรกฎาคม2567ณลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์หลังจากนั้นสาวหนิงได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องที่โพสต์ภาพร่วมเฟรมจินจรินอดีตสามีและน้องนิรินทร์พร้อมหน้าพ่อแม่ลูกในวันที่มาให้กำลังใจลูกสาวเล่นละครเวทีงานโรงเรียนซึ่งทำเอาหลายคนที่ได้เห็นอดอมยิ้มตามไม่ได้รวมถึงชื่นชมในการทำหน้าที่พ่อแม่ของทั้งคู่แม้ว่าจะเลิกรากันไปแล้วก็ตามโดยหนิงเล่าถึงความภูมิใจในตัวน้องนิรินทร์ให้ฟังก่อนว่า
อย่างที่เคยไปสัมภาษณ์ทุกครั้งว่าอะไรที่ทำให้ลูกแฮปปี้หนิงยินดีที่จะทำทุกอย่างนิรินมีงาน2วันวันแรกเป็นละครเวทีอีกวันหนึ่งเป็นทำวงส่วนละครเวทีคือเขาเดินเข้าไปออดิชั่นเองตอนนี้กลายเป็นว่าน้องกลับมามีความสุขและได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำเหมือนเดิมรอยยิ้มของเขามันคุ้มค่ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมากๆตอนที่เห็นลูกโชว์ยอมรับว่าน้ำตาไหลเลยวันนี้เรื่องราวทุกอย่างผ่านไปแล้วก่อนหน้านี้น้องจะโดนที่โรงเรียนมองว่าเป็นลูกดาราถึงมีโอกาสที่จะได้เต้นได้ร้องถ้าไม่มีแม่เป็นดาราน้องก็ทำไม่ได้แล้วไหนจะข่าวที่พ่อกับแม่เลิกกันอีกกิจกรรมอะไรที่บางครั้งน้องอยากร่วมเช่นในเรื่องของดนตรีหรือเรื่องของศิลปะก็จะมีเพื่อนบางกลุ่มที่ไม่ยอมให้เขาไปเล่นด้วยพอเวลาอยู่ที่โรงเรียนมันเลยทำให้ความมั่นใจของเขาหายไปหมดเอาเป็นว่างานที่มันเกี่ยวกับเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์เขาจะทำที่โรงเรียนไม่ได้เลยแต่ถ้าสมมุติเขาอยู่ข้างนอกกับพวกเราอย่างนี้เขาก็จะทำได้เพราะเขารู้สึกว่าไม่มีสายตาใครจับจ้องสิ่งเหล่านี้มันเลยบอกได้อย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วสังคมของเด็กสำคัญที่สุดคือโรงเรียนซึ่งคุณครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนก็ทราบเรื่องนี้พอสมควรแล้วก็มีการช่วยหลายๆทางเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับเขาเราเองก็มีการปรึกษาคุณหมอนอกรอบช่วยกันนอกรอบทั้งครอบครัวพอวันหนึ่งเขาเดินเอากระดาษมาให้เราแล้วบอกว่าหนูจะไปออดิชั่นได้ยินทีแรกเราก็ตกใจและไม่อยากให้ลูกทำเพราะกลัวเขาจะเสียใจถ้าหากว่ามันเฟลขึ้นมาเขาก็ยิ้มหวานและบอกว่าแต่หนูออดิชั่นผ่านแล้วโอ้โหบอกไม่ถูกเลยนิรินยังไม่ได้เป็นเด็กที่เก่งแต่เขากล้าที่จะเอาชนะคำสบประมาทของหลายๆคนได้หนิงเชื่อว่าตอนนี้เขาปลดล็อกตัวเองได้แล้วถามว่าก่อนหน้านี้เขาเคยหน่อยจนไม่อยากไปโรงเรียนเลยไหมคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่พอเวลามีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการร้องเล่นเต้นรำเขาจะไม่กล้าทำวันนี้หนิงเลยชื่นชมในความกล้าหาญของเขาค่ะวันนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็เลยไปให้กำลังใจลูกสาวพร้อมหน้าใช่ค่ะหนิงก็บอกเขาว่าวันนี้ลูกมีงานแสดงแบบนี้นิรินอยากให้ไปนะเขาก็ยินดีจะทำสำหรับลูกแล้วอะไรที่เราเอ่ยปากบอกเขาเขาก็พร้อมที่จะทำให้ค่ะวันนั้นที่ได้เจอกันพร้อมหน้าก็อย่างที่เห็นเลยรอยยิ้มเขาโลกทั้งใบของเขาก็คือสิ่งนี้อยู่แล้วคือการได้เจอหน้าพ่อบางทีหนิงก็เคยบอกกับเขาและคนรอบข้างว่าแม่แอบน้อยใจเหมือนกันทำทุกเรื่องให้เขาเลยแต่โลกทั้งใบจริงๆคือแค่เขาได้เจอหน้าพ่อแต่สำหรับหนิงแล้วอะไรก็ได้ถ้าทำให้ลูกยิ้มได้วันนั้นเขาก็ดีใจหนิงรู้สึกว่าเขาโตขึ้นเยอะมากเวลาใครชมเขาก็จะบอกกับคนที่ชมเสมอว่าให้ชมแม่หนูน้ำตารื้นหลายคนก็ชื่นชมว่าพ่อแม่ก็ทำเพื่อลูกได้เสมอทุกวันนี้ครอบครัวอย่าร้างกันเยอะมากแต่จะตีจะทะเลาะยังไงทุกวันนี้หนิงกับจินก็ยังมีทะเลาะกันอยู่บ้างในเรื่องราวส่วนตัวที่ยังเคลียร์ไม่ลงตัวแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยถ้าเป็นเรื่องของลูกเราต้องละลายความโมโหของเราสองคนเพราะว่าเด็กคนหนึ่งไม่สมควรที่จะได้รับอะไรมากไปกว่าที่เขาเจออยู่ตอนนี้แล้วเด็กบางคนเขาก็พยายามที่จะสู้ด้วยฉะนั้นสิ่งนี้มันคือของขวัญที่เขาจะได้รับการชดเชยในสิ่งที่เขาเคยเจ็บปวดนิรินเคยขออยากให้พ่อแม่มาเจอกันพร้อมหน้าบ่อยๆไหมไม่ค่ะนิรินไม่ได้พูดจริงๆเคยมีถามเขาว่าจะอยากให้เป็นยังไงเขาบอกว่าก็ไว้ค่อยคุยดีกว่านะวันนี้สิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้เขาแฮปปี้แล้วถามว่าทุกวันนี้เขาเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นอยู่ของพ่อแม่ไหมทุกคนมองว่าเขาเข้าใจแต่เอาจริงๆเด็ก11ขวบเขาก็ไม่ได้เข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจหรอกเขาเพิ่งผ่านโลกมาแค่11ปีเองไม่มีทางเข้าใจได้เหมือนเราค่ะ